สวัสดีค่ะซีรีส์ของการเรียนภาษาอังกฤษกับนิทานมาอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะมาอ่านออกเสียงกับครูดิวและมาฝึกการแปลกันค่ะแต่ก่อนจะไปอ่านนิทานแล้วก็แปลกันนะคะครูดิวขอให้เธอนะแค่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะครูดิวจะเลิฟเธอมากค่ะ Best time กาลครั้งนั้นมาฝึกอ่านเรื่องที่สองต่อนะคะเรื่องนี้เขาชื่อว่า Belling the Cat Belling the Cat คำว่า bell มันแปลว่าผูกกระดิ่งนะคะคือมาผูกกระดิ่งแมวกันดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับน้องหนูแล้วก็มีแมวนะคะมาดูซิว่าน้องหนูจากภาพนี้เนี่ยเขาคุยกันบ้างค่ะมาฝึกอ่านพร้อมกันเนาะ The mice once called a meeting to decide on a plan to free themselves of their enemy the catมาแปลทีละคำกันนะคะประมาณว่า the mice คำว่า mice เนี่ยมันเป็นพหูพจน์ของคำว่า mouse นะคะ mice แปลว่าหนูหลายตัวค่ะคำว่า mouse คือหนูตัวเดียวนะคะก็มีหนูหลายตัวอยู่กลุ่มนึงค่ะ once called คำว่า once แปลว่าครั้งหนึ่งหรือถ้าแปลไทยภาษานิทานก็แปลว่ากาลครั้งหนึ่งค่ะมีหนูกลุ่มนึงก็ called a meeting คือเรียกประชุมนั่นเองค่ะเรียกประชุมเนาะ to decide a plan แปลว่า decide มันแปลว่าอะไรคะตัดสินค่ะมาตัดสินใจสักทีนึงว่าจะเอาแผนไหนค่ะ on a plan นะคะ to free themselves มันแปลว่าเพื่อที่จะ free เป็น adjective ก็ได้แปลว่าว่างนะคะเป็น verb ก็แปลว่าปล่อยให้ไปอิสระค่ะคือปลดปล่อยตัวเองนั่นเองค่ะก็จะทำยังไงมีแผนยังไงมาปลดปล่อยตัวเองนะออกจากค่ะ free themselves of their enemy แปลว่าปลดปล่อยตัวเองออกจากศัตรูตัวฉกาจนะคะก็คือ the cat หรือว่าเจ้าแมวเหมียวนั่นเองค่ะเกิดอะไรขึ้นต่อคะมาอ่านพร้อมกันต่อนะฝึกอ่านพร้อมกันดีนะบอกว่า at least they wish to find some way of knowing when she was coming so they might have time to run away at least they wish to find some way แปลว่า at least คืออย่างน้อยเนี่ยถ้ามีแผนเนาะ they wish ค่ะพวกเขาก็ปรารถนาwish แปลว่าอยากหรือปรารถนานะคะที่จะ find some way หาวิธีสักอย่างนึงค่ะ of knowing when she was coming ในการที่จะรู้ว่าเอ๊หล่อนก็คือคำว่า she อ้างถึงแมวนะคะว่าแมวตัวนี้เนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่ค่ะ so they might have time to run away คำว่า so แปลว่าเพื่อที่ว่านะคะพวกมันหรือคำว่า they อ้างถึง the mice นะคือหนูเหล่านั้นเนี่ยจะได้มีเวลาในการ run away คือวิ่งหนีนั่นเองค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะบอกต่อว่า indeed something had to be doneFor they lived in such constant fear of her claws that they hardly dare stir from their dens by night or day. มาแปลด้วยกันค่ะเขาบอกว่า indeed something had to be done for they lived in such constant fear แปลตัวนี้ก่อนนะฮะ indeed แปลว่าที่จริงแล้วจริงๆแล้วคือ actually นั่นเองค่ะ something had to be done คือต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะ for they คำว่า for ที่มีคอมมาข้างหน้านะฮะมันเป็นหนึ่งใน conjunction ของ fanboys นะฮะก็คือคำว่า for ถ้าเป็น preposition มันแปลว่าเพื่อเนาะถ้าเป็น conjunction มันจะแปลว่าเพราะว่าค่ะมันคือ because นั่นเองนะฮะเพราะว่าพวกเขาเนี่ย they lived in suchconstant fear นะครับแปลว่าพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ภายใต้ fear แปลว่าความกลัวนะฮะ constant แปลว่าต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยฮะแล้วก็มีคำว่า such แปลว่ามากเนี่ยคือคำว่า so คือ very นะฮะมีความกลัวมากๆเลยนั่นเองค่ะแล้วต่อด้วยคำว่า of her claws คำว่า claws แปลว่ากรงเล็บค่ะคือกลัวกรงเล็บของแมวตัวนี้มากค่ะแล้วมีคำว่า that ตามหลังค่ะเขาบอกว่า that they hardly dared stir from their dens by night or day ประมาณว่าคำว่า such ข้างหน้าหนึ่งตัวนะดู such นะแล้วมีคำว่า that ถ้าเจอคำว่า such แล้วมี that ตามหลังแบบนี้นะฮะมันแปลว่ามากเสียจนเกิดอะไรขึ้นเข้าใจไหมฮะก็คือกลัวมากเสียจนนะฮะพวกเขาเนี่ย hardly แปลว่าแทบจะไม่สามารถทำได้ค่ะ dared ก็คือกล้าที่จะ sternคำว่า stir from นะครับแปลว่าผุบๆโผล่ๆคือไม่กล้าที่จะโผล่ออกมาจาก their dens ค่ะจากรูของตัวเองด้วยซ้ำ by night or day คือทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะพอกลัวปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะอ่ะมาฟังกันค่ะ many plans were discussed but none of them was thought good enough at last a very young mouse got up and said I have a plan that seems very simple but I know it will be successful อ่ะแปลว่าอย่างนี้ค่ะ many plans were discussed แปลว่ามีหลายแผนมากค่ะที่จะถูก discuss ในตอนนั้นนะฮะ discuss แปลว่าถกเถียง but none of them was thought good enough แต่ว่าไม่มีอะไรเลย none of them คำว่า them หมายถึงคำว่า plans นะฮะคือไม่มีแผนใดเลยในกลุ่มนั้นค่ะถูกคิดว่า was thought คำว่า thought มาจากคำว่า think แปลว่าคิดเนาะ thinkthought นะคะก็คือถูกคิดว่ามันดีพอค่ะ
at last ในที่สุดหรือ finally นะฮะ a very young mouse got up and said และในที่สุดค่ะก็มีเจ้าหนูน้อยตัวหนึ่งก็ลุกขึ้นมาแล้วก็พูดว่า I have a plan that seems very simple นะฮะคือฉันเนี่ยมีแผนที่ดูเหมือนจะง่ายมากเลยนะคำว่า seem แปลว่าดูเหมือนว่าหรือฟังดูว่าจะง่าย simple คือeasy นะฮะเป็นคำเดียวกันความหมายเดียวกันค่ะ but I know it will be successful ฉันมั่นใจเลยนะฉันรู้ค่ะว่ามันจะแบบสำเร็จแน่นอน successful คือได้ผลหรือว่าสำเร็จนะคะยังไงอ่ะอ่านต่อค่ะ all we have to do is to hang a bell about the cat's neck when we hear the bell ringing we will know immediately thatOur enemy is coming ประมาณว่าเนี่ย all we have to do is to hang a bell คือที่เราต้องทำทั้งหมดนะก็แค่ไปแขวนค่ะ hang คือแขวนเนาะ a bell นะคือแขวนกระดิ่งไว้อะไรคะ above the cat's neck แปลว่าแขวนกระดิ่งไว้รอบคอแมวนั่นเอง when we hear the bell ringing เมื่อเราได้ยินเสียงกระดิ่งดังเมื่อไหร่เนี่ย we will know immediately that our enemy is comingคำว่า hear แปลว่าได้ยินนะคะแล้วก็คำว่า we will know immediately คือ immediately บอกว่าเราจะรู้ทันทีค่ะทันใดทันทีใดใช้คำว่า immediately นะคะว่า our enemy is coming ศัตรูกำลังใกล้เข้ามานั่นเองอ่านต่อเนาะ all the mice were much surprised that they had not thought of such a plan before but in the midst of rejoicing over their good fortuneAn old mouse arose and said แปลว่าอย่างนี้ค่ะ All the mice were much surprised ก็คือหนูทุกตัวนะฮะก็รู้สึกประหลาดใจมาก That they had not thought of such a plan before คือพวกเขาเนี่ยไม่เคยคิดถึงแผนนี้มาก่อนเลยค่ะคำว่า thought of ก็มาจากคำว่า thinkOf นะฮะคือเป็นช่อง3นะฮะคำว่า such นะฮะถ้าจะคำว่า such บวก an แล้วบวกคำนามแบบนี้ฮะเช่น such a plan นะฮะถ้าแปลไทยแปลว่าทำนองนั้นหรือแปลว่าเช่นนั้นค่ะคือพวกเขาเนี่ยไม่เคยคิดถึงแผนทำนองนั้นมาก่อนเลยแล้วต่อค่ะ in the midst of คำนี้เป็นสำนวนแปลว่าในท่ามกลางในขณะที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นอยู่นะฮะ the rejoicing over their good fortune คือคำว่า rejoice นะฮะมันแปลว่าความปิติยินดีค่ะคือแบบมีความสุขมากนะฮะ over their good fortune แปลว่าโอ้โหปิติยินดีกับโชคดีที่เพิ่งได้กันมาค่ะAn old mouse arose and said ก็มีหนูชราตัวนึงค่ะประสบการณ์สูงกว่านะฮะก็ arose มาจากคำว่า arise มันแปลว่ายืนขึ้นแปลว่าลุกขึ้นค่ะแล้วก็พูดว่า I would say that the plan of the young mouse is very good but let me ask one question who will bell the cat ฉันขอพูดหน่อยนะว่าแผนของหนูตัวน้อยเนี่ยมันดีมากๆเลย let me ask one question คือฉันขอถามสักหนึ่งคำถามได้ไหมWho will bell the cat? แล้วใครล่ะจะเป็นคนที่ผูกกระดิ่งบนคอแมวเห็นป่ะจบค่ะเราได้ข้อคิดจากเรื่องนี้ไหมคะ Moral the story นะฮะ Moral แปลว่าเหมือนข้อคิดจากเรื่องนี้ฮะเขาบอกอย่างนี้ It is one thing to say that something should be done but quite a different matter to do it หรือถ้าแปลไทยง่ายๆคือพูดง่ายแต่ทำยากนั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะได้ฝึกทั้งอ่านทั้งแปลนะคะและได้คำศัพท์ไปเยอะแยะมากมายใครอยากฝึกเพิ่มนะคะคุณจะขอฝากหนังสือ2เล่มนี้ค่ะคือหนังสือ Say It Like a Native Volume 1และเล่มใหม่ล่าสุดค่ะนี่เลยค่ะ Say It Like a Native Volume 2และนี่2ออกมาแล้วนะคะทั้งคู่เนี่ยเป็นหนังสือที่สอนประโยคสำเร็จรูปค่ะพูดอังกฤษโปรรวมประโยคที่ฝรั่งเขาใช้จริง2เล่มรวมกันมากกว่า 3,000 ประโยคนะคะและมีเสียงให้เราได้ฝึกตามพูดตามได้ฝึกฟังได้ค่ะมากกว่า 3,000 ประโยคเลยทั้ง2เล่มเนี่ยครอบคลุมสถานการณ์มากถึง120สถานการณ์นะคะตอบโจทย์คนมีปัญหาพูดได้แต่พูดประโยคซ้ำๆและสำเนียงไม่เป๊ะค่ะรับรองมี2เล่มนี้น่ะสำเนียงเป๊ะแน่นอนพูดภาษาอังกฤษได้แบบดูโปรมีคำอ่านให้ทุกประโยคและมีคำแปลภาษาไทยให้ทุกคำรับรองค่ะมี Say It Like a Native 2เล่มนี้พูดภาษาอังกฤษได้เป๊ะแบบฝรั่งไม่งงและมีที่ในออกเสียงเนี่ยโดยจังหวะภาษาให้ครบเลยค่ะเปิดตัวแล้วนะคะ100เซตแรกเนี่ยลดราคาเหลือแค่590บาทเท่านั้นใครสนใจสั่งซื้อคลิกข้างล่างเลยค่ะจบแล้วค่ะนิทานของคุณดิวทั้งแปลแล้วก็อ่านนะคะใครชอบเนื้อหาแบบนี้บ้างนะคะลองคอมเมนต์คุณดิวได้อ่านความคิดเห็นหน่อยนะคะหรือถ้าใครเนี่ยมีนิทานแนะนำค่ะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะครูจะไปหาเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาอ่านให้ฟังแล้วก็แปลส่งเสริมนี้ให้ทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายกันค่ะ